สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะกล้องกลับหัวค่ะครูพิมพ์ก็เลยต้องเปลี่ยนกล้องใหม่ถ้านักเรียนท่านไหนเข้ามาแล้วช่วยบอกครูพิมพ์ด้วยนะคะว่ากล้องกลับหัวหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์ค่ะขออนุญาตทักทายนักเรียนก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายครูพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็บอกครูพิมพ์ด้วยว่ากล้องกลับหัวหรือเปล่านะคะครูพิมพ์ก็มีความรู้มาฝากนักเรียนเช่นเดิมนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการส่งนะคะซึ่งการส่งเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่า send อย่างเดียวนะคะคำว่า send ซึ่งสะกดได้เป็น s e n d นะคะ s e n d send เนี่ยแปลว่าส่งเหมือนกันซึ่งทุกๆคนรู้แล้วนะคะได้เจอบ่อยๆใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยแต่ว่าเราจะไม่ใช้กับคำว่าส่งเนี่ยทุกๆสถานการณ์เราจะไม่ใช้คำว่า send เนี่ยนะคะทุกๆสถานการณ์นะคะก็จะมีคำศัพท์เพิ่มใหม่เข้ามานะคะซึ่งแปลว่าส่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้แตกต่างสถานการณ์กันไปนะคะขออนุญาตทักทายนักเรียนก่อนนักเรียนท่านไหนที่ดูครูพิมพ์ใน YouTube นะคะก็สามารถเลื่อนนะคะเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนุทิดานะคะมาแล้วนะคะถ้าครูพิมพ์เรียกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะคะก็มาแล้ว800ท่านเลยทีเดียวนะคะเร็วมากๆเลยโอเคตอนนี้กล้องไม่กลับแล้วนะคะโอเคขอบคุณนะคะครูพิมพ์ก็หายไปก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยนะคะนักเรียนซึ่งครูพิมพ์ไปไหนใครรู้บ้างใครรู้แล้วทราบเรียนด้วยนะคะก็คือครูพิมพ์ไปที่ประเทศอินเดียมานะคะนักเรียนก็ได้นะคะความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ไปทัวร์บุญที่อินเดียมาเยอะแยะเลยนะคะซึ่งครูพิมพ์ไป4สังเวชนียสถานเลยนะคะของพระพุทธองค์นะคะก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะแล้วก็แสดงปฐมเทศนานะคะ4นะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจนะคะเขาก็มีเสน่ห์อย่างนึงนะคะที่ประเทศอินเดียก็มีเสน่ห์แต่ละประเทศนะคะก็มีเสน่ห์นะคะของแต่ละประเทศนะคะประเทศอินเดียก็เป็นประเทศที่มีเสน่ห์เช่นกันนะคะแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงท้ายชั่วโมงเนี่ยครูพิมพ์ก็มีวัตถุมงคลให้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งนักเรียนท่านไหนนะคะทำตามกติกานะคะทำตามกติกาครูพิมพ์จะนะคะส่งวัตถุมงคลนี้นะคะที่ครูพิมพ์นะคะได้ไปบูชาที่ประเทศอินเดียมานะคะเป็นแดนของพระพุทธองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้เนี่ยนะคะมาให้นักเรียนนะคะถ้าใครทำตามกติกานักเรียนครูก็จะส่งให้นักเรียนถึงบ้านเลยนะคะถึงบ้านเลยทีเดียวจะได้นำไปบูชากันนะคะเป็นองค์พระศรีวลีนะคะซึ่งเป็นองค์เกี่ยวกับโชคลาภนะคะความร่ำรวยนั่นเองนะคะถ้าใครได้ไปบูชานะคะก็จะมีคำบูชาคำกล่าวบูชาให้นักเรียนด้วยครูพิมพ์ก็จะส่งคำกล่าวบูชาให้นักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงเราค่อยคุยกันนะคะแล้วก็นักเรียนท่านไหนที่ดูครูพิมพ์ใน YouTube นะคะก็สามารถนะคะตามมาที่เพจของครูพิมพ์ได้นะคะแล้วก็ทำตามกติกาแล้วก็ส่งข้อความมาหาครูพิมพ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูพิมพ์จะส่งพระศิวรีไปให้นักเรียนได้บูชานะคะพร้อมกับคำบูชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะผู้หญิงแห่งความรักนะคะพี่มะกรูดนะคะพี่เต็มเดือนนะคะสวยเหมือนเดิมค่ะครูพิมพ์ขอบคุณนะคะคนชมก็สวยเช่นกันผู้หญิงแห่งความรักบอก today the teacher is very beautiful thank you very much you are beautiful too นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณก็สวยเช่นกันนะคะใครชมครูพิมพ์กลับมาครูพิมพ์ชมกลับนะคะเช่นนะคะเพราะว่านะคะความสวยเนี่ยไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนสวยหมดนะคะสวยไปคนละแบบนั่นเองค่ะโอเคนะคะเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เกี่ยวกับคำว่าส่งนะคะซึ่งได้เกริ่นไปแล้วว่าเราจะไม่ใช้คำว่า send อย่างเดียวนะคะกับคำว่าส่งนะคะส่งมีหลายส่งค่ะวันนี้นำมา5คำก่อนนะคะโอเคส่งนะคะซึ่งคำแรกนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะคำแรกนั่นก็คือ
นะคะก็คือส่งนะคะไปส่งเพื่อนนะคะไปส่งเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องไปที่สนามบินก็ได้นะคะแต่ว่าครูพิมพ์ยกตัวอย่างเฉยๆกรณีไปส่งเพื่อนแต่ว่านะคะแต่ว่าซึ่งเราจะใช้คำนี้ค่ะ see someone off นะคะอันนี้ไปส่งเพื่อนเป็นกรณีที่เราไม่จำเป็นจะต้องขับรถแล้วก็นำเพื่อนไปส่งยังสถานที่นั้นที่นี้นะคะแต่ส่งในที่นี้เราอาจจะยังไงอ่ะเราไปเจอเพื่อนที่สนามบินเลยก็ได้แล้วก็เดินไปส่งเพื่อนแล้วก็ say goodbye อย่างเงี้ยค่ะก็เราจะใช้คำว่า see someone off นะคะนี่คือไปส่งแต่ว่าก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะเรียนที่ไปส่งคือเราขับรถเรานำพาคนนะคะขับรถแล้วก็ไปส่งเขาถึงสนามบินอันนั้นก็ใช้อีกแบบหนึ่งแต่ถ้า see someone off นะคะใช้คำนี้เนี่ยคือนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องแบบนำพาคนไปไม่ต้องขับรถไปส่งไม่ต้องอะไรแต่ไปส่งเพื่อกล่าวคำล่ำลาเฉยๆนะคะจะใช้คำนี้โอเคนะคะชัดเจนนะคะถ้าใครไม่มั่นใจหรือว่ายังงงๆอยู่นะคะก็เขียนลงในคอมเมนต์ได้เลยแต่ที่แน่ๆนะคะสิ่งที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนคือประโยคตัวอย่างถูกไหมคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า see someone off เนี่ยเขียนแบบเนี้ยไปส่งยังไงคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่เข้ามาใหม่สวัสดีนักเรียนจากประเทศลาวด้วยนะคะที่เข้ามาดูครูพิมพ์นะคะหน้าตาอิ่มบุญดูสวยมากเลยขอบคุณมากนะคะก็ ไม่ไหวนะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนอยู่10วันนะคะก็ส่งบุญให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญไปกับครูพิมพ์ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างของประโยคนะคะก็คือI will ครูพิมพ์ไม่เห็นประโยคนิดนึง I นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวย่อของ I will นะคะ I will please repeat after me นะคะครูพิมพ์บอกว่าออกเสียงตามครูพิมพ์ไปได้เลยนะคะ You can speak English now so you can practice speaking English นะคะ so ครูพิมพ์บอกว่าคือเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้เลยเราสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้นะคะก็คือ repeat after me นะคะ I'll นะคะ I แล้วก็ I'll see you off at the airport next week นะคะอีกรอบนึงนะคะ I'm gonna say one more time I'll see you off at the airport next week นะคะแปลว่าอะไรนะคะหลายๆคนก็คงจะแปลได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านะคะเราใช้บ่อยนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะครูพิมพ์ใช้ see แล้วก็ someone ในที่นี้ครูพิมพ์ใช้ you นะคะแล้วก็ใช้ off นะคะเห็นไหมคะมันก็จะแปลว่าฉันเนี่ยจะไปส่งคุณที่สนามบินสัปดาห์หน้าแต่ไปส่งในที่นี้นะคะบอกไว้เลยว่าไม่จำเป็นจะต้องขับรถไปส่งพาเขาไปถึงที่หมายไม่คำนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่คำนี้คือเราไปเราไปเจอเขาที่สนามบินก็ได้แล้วก็ say goodbye อย่างเงี้ยค่ะหรือเราไปหาเขาที่สนามบินแล้วก็goodbye เนี่ยมาส่งแล้วใช้คำนี้นะคะเน้นย้ำไว้เลยค่ะจะได้ใช้เป็นเวลาเราแบบเฮ้ยเราไม่ได้ขับรถไปส่งเพื่อนแล้วเราจะใช้คำไหนอ่ะนะคะนี่เลยค่ะคำนี้นะคะ see someone off someone แล้วก็เปลี่ยนเป็นอื่นๆจาก you แล้วก็เช่นเราไปส่งแฟนของเรานะคะแล้วก็ I'll see my boyfriend off at the airport next week เนี่ยก็ได้นะคะเราก็เปลี่ยนจาก you เราไปส่งใครเราก็เปลี่ยนจาก you เป็นอื่นๆได้เราใช้ชื่อได้นะคะเรียนเช่นสมมติเราไปส่งชื่อเพื่อนชื่อ Jane ก็บอกว่า I'll see Jane off at the airport next weekเนี่ยค่ะก็คือช้ำเนี่ยจะไปส่งคุณเจนที่สนามบินสัปดาห์หน้านะคะตรงเนี้ยนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ได้ทันทีได้เลยนะคะแล้วก็ถูกต้องพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจนะคะครูพิมพ์คอนเฟิร์มได้เลยว่าหลายหลายคนนะคะที่มาเรียนกับครูพิมพ์เรียนฟรีตรงเนี้ยละค่ะพอรู้ละนะคะเกิดความมั่นใจแล้วก็ความมั่นใจของเราเนี่ยแหละจะทำให้เรา
กล้าที่จะไปพูดกับชาวต่างชาตินะคะแล้วน้ำเสียงของเขาจะเปลี่ยนไปนะคะมีคนมาเล่าให้ครูพิมพ์ฟังนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยคุยเสียงเบามากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวพูดผิดกลัวเขาว่าบ้างกลัวตัวเองดูโง่บ้างอะไรหลากหลายมาแชร์ให้ครูพิมพ์ฟังนะคะแต่พอได้เรียนกับครูพิมพ์แล้วเรียนฟรีได้นะคะดูครูพิมพ์ไลฟ์สดนะคะดู YouTube จากครูพิมพ์ทำให้มั่นใจการออกเสียงดังขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็ชัดเจนนะคะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นทำให้เราเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วจะทำให้ส่งผลดีนะคะทำให้เราเนี่ยได้พูดได้คุยกับฝรั่งยิ่งใครนะคะยิ่งใครมีความมั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วได้ไปทำงานกับชาวต่างชาตินะคะจะทำให้ตัวของเราเนี่ยนะคะเลื่อนตำแหน่งได้ก้าวกระโดดเลยทีเดียวหรือนะคะเราสามารถนำความรู้ของเราเนี่ยนะคะไปต่อยอดให้เราโดยการเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะขอให้มีความมั่นใจนะคะรู้ภาษาอังกฤษให้มันแน่นนะคะแล้วก็รู้จริงรู้ชัดรู้ลึกแล้วจะนำไปใช้ได้นะคะได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคคุณสิริวิทย์บอกว่า I'll see you off at the airport next week ครับโอเคเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะยังอยู่ที่ see someone off you ค่ะตัวอย่างนี้เลยค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าครูพิมพ์ใช้ saw นะคะไม่ใช้ see ทำไมคะเพราะว่าอะไรก็คือประโยคนี้เป็นประโยคที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตผ่านไปแล้วจบไปแล้วอาจจะเป็นว่า last week นะคะหรือ last month หรือ yesterday ก็ได้แต่ครูพิมพ์ไม่ได้ระบุนะคะแต่ว่าให้นักเรียนรู้เลยได้ทันทีว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้กริยาช่องที่2นะคะเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเห็นประโยคแล้วเราพูดไปเลยอย่างน้อยนะคะเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปบ้างนะคะการรู้ที่มาที่ไปจะทำให้ตัวเราเป็นคนรู้จริงพอรู้จริงแล้วมันจะไปได้เร็วมันจะเรียนรู้ได้เร็วนะคะไม่ใช่ว่าดูประโยคเฮ้ยดูจำนะคะแล้วนำไปใช้อันนั้นก็ได้แต่ถ้าเรารู้ลึกกว่านั้นมันจะรู้เร็วนะคะรู้เร็วกว่าคนอื่นค่ะโอเค let's have a lookMy parents saw me off at the train station. Repeat after me. Ha. Speak. Again. I'm gonna say again. Okay. My parents saw me off at the train station. Ha. ก็คือแปลว่าอะไรคะใครแปลได้แปลในใจได้เลยนะคะไม่ต้องรอครูพิมพ์ค่ะบางคนบอกไม่ต้องแปลเลยค่ะคือเข้าใจโดยอัตโนมัติก็มีนะคะบอกว่าพ่อแม่ของฉันนะคะไปส่งฉันที่สถานีรถไฟนั่นเองค่ะเปลี่ยนจากซีเป็นซอเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะอ่ะครูพิมพ์อาจจะใช้ yesterday ก็ได้ my parents saw me off at the train station yesterday เนี่ยก็ได้ค่ะคือพ่อแม่ของฉันเนี่ยไปส่งฉันที่สถานีรถไฟเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะซึ่งการไปส่งเนี่ยอาจจะพ่อแม่ตรงเนี้ยไม่ได้ขับรถไปส่งนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเดินทางไปเองแล้วไปเจอพ่อแม่ตรงนั้นแล้วพ่อแม่ก็ say goodbye แบบเนี้ย bye bye okay see you next year แบบเนี้ยได้นะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะ see you off คุณศิรฤทธิ์เขียนมาบอกว่า my boyfriend saw me off at the bus stop yes it's correct very goodนะคะเป็นประโยคที่ดีมากเลยก็บอกว่าแฟนของฉันเนี่ยไปส่งฉันที่อะไรคะ bus stop นะคะป้ายจอดรถเมย์ bus stop okay thank you ใครที่ต้องการนะคะลองเขียนประโยคดูเขียนมาเยอะๆนะคะครูพิมพ์ชอบเพราะว่าอะไรเราจะได้เช็คด้วยว่าเราเขียนถูกไหมสองเพื่อนคนอื่นรู้ประโยคที่เราเขียนมาด้วยนะคะถ้าไม่ถูกไม่เป็นอุปสรรคเลยไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกนะคะครูพิมพ์ก็จะแนะนำให้เองนะคะเพราะว่าผิดเนี่ยแหละค่ะดีมากๆเพ
ราะว่าถ้านักเรียนยิ่งผิดนะคะครูแก้ไขครูจี้ไปนักเรียนจะจําได้นะจริงๆนะมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่ส่งนักเรียนคอร์สเลเวลหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาเรียนละนะคะก็ส่งการบ้านให้ครูพิมพ์มานะคะก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะคะแต่ข้อไหนที่เขาผิดเขาจําขึ้นใจเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้ทําอีกรอบหนึ่งนะคะโอเครอบแรกเขาก็ทําเขาคิดละเออมันถูกแต่มันผิดนะคะพอครูแจ้งแก้ไขไปให้เขาแก้ไขนะคะเขาก็มาแก้ไขก็เหมือนเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะก็ทำให้เราจำขึ้นใจได้นะคะแต่ถ้าใครเขียนถูกแล้วรอบแรกก็โชคดีไปก็ถือว่าเก่ง very good นะคะนักเรียนจากประเทศลาวสวัสดีสบายดีนะคะสบายดีโอเคนี่ก็คือคำแรกเท่านั้นเองคือส่งนะคะไปส่งแบบไม่ต้องนำพาไปส่งแค่เป็น say goodbye นะคะทีนี้เรามาดูข้อที่สองnumber two นะคะ number two ก็คือพาไปส่งนะคะพาไปส่งก็คือมียานพาหนะมียานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถตู้หรืออะไรก็ได้ที่จะนำพาเขาเนี่ยไปส่งณสถานที่นั้นๆนะคะเราจะใช้คำว่า take นะคะ take somebody to นะคะก็ตรงนี้เลยค่ะ somebody เนี่ยก็เป็นชื่อคนก็ได้เป็น you เป็น boyfriend เป็น him เป็น her อะไรก็ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างของประโยคกันเนาะแล้วก็ to ต่อท้ายด้วยสถานที่นั้นๆที่เราจะ take เขาไปที่เราจะพาเขาไปในสถานที่นั้นๆนะคะประโยคแรกคือ say goodbye แต่ประโยคที่สองนะคะเป็น action เป็นการกระทำที่นำเขาไปสถานที่นั้นนะคะต่างกันนะเป็น take นะคะพาไปส่งนะคะขอดูข้อความนักเรียนนิดนึงหายไปตั้งนานไปไหนมาคุณสุมารีนะคะแจ่มสว่างก็คือครูพิมพ์ได้ไปที่ประเทศอินเดียมานะคะไปสแสวงบุญมานะคะที่ประเทศอินเดียสีสังเวชนียสถานนั่นเองนะคะไป10วันไปทัวร์ที่นู่น10วันนะคะก็ได้ประสบการณ์มาเยอะแยะแล้วก็มีนะคะไม่ลืมนักเรียนเลยก็คือมีวัตถุมงคลมาฝากนักเรียนด้วยไว้บูชาเป็นพระศิวลีด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเรามาดูกันนะคะขอให้นักเรียนทำตามกติกาแล้วครูพิมพ์ส่งไปรษณีย์ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะมีคำบูชาให้นักเรียนด้วยเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะมีนักเรียนถามมาสงสัยเป็นชาวต่างชาติบอก Can you teach how to speak Thai? Yes, I can. มีนักเรียนถามมาว่าสามารถสอนให้พูดภาษาไทยได้ไหม? Yes, I can. I can teach you to speak Thai because I gonna set up my new channel on YouTube. นะคะ because I gonna teach Thai.So you can learn Thai, how to speak Thai from my channel. It's called Learn Thai with Pim. It's new channel for me. So you can learn Thai from my channel on YouTube. It's called Learn Thai with Pim. Okay? Thank you very much. Okay, ค่ะ หนูก็พูดกับชาวต่างชาตินะคะไม่รู้ว่าใครเพราะว่าครูพิมพ์สอนภาษาไทยได้ไหมได้เดี๋ยวครูพิมพ์จะเปิดช่อง YouTube ใหม่นะคะชื่อว่า Learn Thai with Pim ด้วยนะคะใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวลง Facebook ด้วยแต่ว่าจะแยกช่องกันนะคะเรียนถ้าใครแบบยังไงอ่ะมีเพื่อนชาวต่างชาติหรืออะไรหรือมีแฟนชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยฟรีทางช่อง YouTube นะคะก็กดไปที่ Learn Thai with Pim นะคะเดี๋ยวจะลงเร็วๆนี้นะคะใกล้เสร็จแล้วโอเคสวัสดีค่ะคุณอนันต์นะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างของประโยคนะคะในการ take somebody to ค่ะนี่เลยโอเคเห็นไหมคะ I took my son to school this morning I took my son to school this morning ค่ะก็คำว่า took มาจากไหนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าครูพิมพ์เขียนผิดหรือเปล่ามัน take ไม่ใช่หรอคะ
คืออย่างนี้ค่ะใจเย็นๆนะคะจะมาอธิบายเรียนฟังก็คือคำว่า take เนี่ยเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะใครที่ไม่รู้ว่ากริยาช่องหนึ่งช่องสองช่องสามคืออะไรเดี๋ยวครูพิมพ์จัดให้นะคะครูพิมพ์ได้ทำกริยาช่องหนึ่งช่องสองช่องสามให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงใน YouTube ให้เร็วๆนี้มีทั้ง3ช่องเลยบางคนบอกคิดในใจช่องแรกยังไม่ได้เลยค่ะครูมันมีช่อง2ช่อง3ได้เหรอมีค่ะนะคะต้องทำใจนิดนึงเยอะนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปท่องช่อง1ช่อง2ช่อง3กับคำที่มันยากแล้วก็ไกลตัวเรานะคะเอาคำง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนแล้วนักเรียนจะสบายตัวค่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างของประโยค I took my son to school this morning นะคะคำว่า took เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเป็นกริยาช่องที่2นะคะจาก take เป็น took นะคะ this morning นะคะแปลว่าเมื่อเช้านี้บ่งบอกว่าอ๋อเมื่อเช้านี้เป็นผ่านมาแล้วนะเราก็เปลี่ยนจาก take เป็น took นั่นเองบางคนบอกว่าถ้าไม่รู้ว่า take เป็น took อ่ะมันเป็นอดีตแล้วแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอย่างแบบนี้หรอไม่รู้แล้วมันจำไม่ได้ต้องไปคุยกับฝรั่งแล้วประมาลืมหมดเลยอย่างเงี้ยใช้ take ได้อย่างเดียวเอาตัวรอดได้ไหมคะครูได้นะคะเอาตัวรอดได้แต่แค่มันผิดเท่านั้นเองนะคะโอเคพูดได้บอกว่าI take my son to school this morning ได้ฝรั่งรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าให้แน่ให้ถูกต้องเป๊ะเวอร์เลยก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะก็แปลว่าฉันเนี่ยนะคะแปลว่าอะไรคะฉันไปส่งลูกชายของฉันไปที่โรงเรียนเมื่อเช้านี้นั่นเองนะคะโอเคนะ Are you okayนะคะคุณสิราวิทย์นะคะเขียนมาบอกว่า I took my dad to the airport this morning yes very good excellent นะคะนี่คือให้เรียนดูนะคะ you can see his sentence is very good I took my dad to the airport this morning ดูที่ประโยคของคุณสิราวิทย์นะคะเขียนบอกว่าผมเนี่ยไปส่งพ่อของผมนะคะที่สนามบินเมื่อเช้านี้นะคะเก่งมากexcellent คำว่า excellent แปลว่าครูพิมพ์ชมว่ายอดเยี่ยมสุดยอดนั่นเองนะคะถ้าภาษาไทยเรานะคะเรียนท่านอื่นเขียนมาได้เลยนะไม่ต้องเขินหรืออายอะไรเลยค่ะอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรอายครูไม่ดูวิชาอายภรรยาไม่มีลูกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอายก็ไม่ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเขียนประโยคมาเลยผิดถูกไม่ว่ากันนะคะลองดูก่อนเนาะถ้าผิดยังไงเดี๋ยวครูพิมพ์แก้ไขให้นะคะจะได้เหมือนลองผิดลองถูกนะเกรียมนะคะการที่ลองผิดลองถูกอ่ะทำให้เราได้ความรู้เยอะนะเพราะว่าก็เหมือนที่ครูเล่าให้นักเรียนฟังประสบการณ์ที่อยู่เมืองนอกนะคะลองผิดลองถูกนักเรียนพูดผิดพูดถูกนะคะปล่อยไก่บ้างอะไรหลายตัวปล่อยไก่เยอะเลยนะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็ดีได้อยู่นะคะมันก็ไปได้ฝรั่งก็รู้เรื่องนะคะจนเอาตัวรอดมาถึงทุกวันนี้แหละนักเรียนก็เพราะไอ้ความไอ้ลองผิดลองถูกเนี่ยแหละค่ะนะคะคุณอัมพาทิพย์นะคะถูกจิตบอกว่า I take my friend to hospital tomorrow well done very good นะคะนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่ง very good example I will take my friend to hospital tomorrow นะคะคุณอัมพาทิพย์บอกว่าผมนะคะจะไปนะคะพาเพื่อนผมเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะ very good thank youสิราวิทย์บอกว่าติดตามครูพิมพ์มาตลอดขอบคุณมากนะคะกราบสวยๆเลยเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคนี้ค่ะ I took my mother to the airport yesterday นะคะ Okay repeat after me don't forget อย่าลืม don't forget to repeat after me ค่ะอย่าลืมที่จะออกเสียงตามครูพิมพ์ด้วยนะคะอ๋อมีนักเรียนเขียนมาคุณเหมียวบอกว่า I took friend to shopping mall but I want to go too ก็เราใช้ I took my friend ก็ได้นะคะ I took friend ก็เป็นเหมือนเรา
พูดขาดๆหรือว่าฟังแล้วมันไม่ลื่นหูนะคะแต่ว่านะคะครูพิมพ์แค่แก้ไขให้เรียนนะอย่าเขินนะก็คือ I took my friend to shopping mall and I want to go there too ก็ได้ค่ะมันปัดมันดูเป็นขัดๆแย้งๆนะคะแปลว่าฉันเนี่ยไปส่งเพื่อนของฉันที่ช้อปปิ้งมอลล์นะคะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ต้องการไปด้วยเหมือนกันนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I took my friend อ๋อถ้าเรียนใส่ took นะคะถ้าคุณเหมียวใส่ took แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า want นะคะเราก็ต้องเติม ed เข้าไปด้วยเพื่อให้ประโยคทั้งสองประโยคเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมคะเพราะว่าคุณเหมียวไปส่งเพื่อนที่ช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็ตอนที่ไปส่งก็คืออยากต้องการที่จะไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็น I wanted นะคะ to go there too ค่ะ thank you very good คุณปุ้มปุ้ยบอกว่าครูพิมพ์คะสับสนเวลาใช้ the กับ a ค่ะมาค่ะโอเคนะคะเป็นปัญหาโลกแตกค่ะนักเรียนไม่ใช่คุณปุ้มปุ้ยคนเดียวนะที่ไม่เข้าใจเรื่อง the กับ a นะคะทุกคนใช้ผิดกันมาหมดรวมถึงครูพิมพ์ค่ะแต่นะคะครูพิมพ์ก็ได้ทำ YouTube ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น YouTube เกี่ยวกับการใช้นะคะ A and The นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูการใช้ที่ละเอียดอีกทีหนึ่งในช่วงใน YouTube ของครูพิมพ์ในไลฟ์สดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้รู้คร่าวๆโดยสังเขป2วินาทีนี้ก็คือ The นะคะนำหน้าคำนามthe นำหน้าคำนามนะคะแล้วก็เจาะจงนะคะถ้าเราเจาะจงนะคะอะนะคะตัวอะนั้นก็นำหน้าคำนามเหมือนกันแต่ไม่เจาะจงเช่นนะคะเช่น I want to buy a book คุณพิมพ์บอกเงี้ยนะ I want to buy a book แปลว่าฉันต้องการหนังสืออ่ะฉันต้องการซื้อหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งคุณพิมพ์ไม่ได้เจาะจงคุณพิมพ์เลยใส่อะนะคะ I want to buy a bookเล่มไหนก็ได้อะไม่ได้เจาะจงนะคะแต่ถ้าครูพิมพ์ใช้อย่างนี้นะคะใช้ the เช่นตัวอย่าง for example I want to buy the red book นะคะ I want to buy the red book red นะคะ the red book นะคะก็คือฉันต้องการซื้อหนังสือเล่มสีแดงนะคะเห็นไหมคะครูพิมพ์ระบุว่าเป็นเล่มสีแดงครูพิมพ์ก็เลยใส่ the red bookนะคะนี่คือข้อแตกต่างแบบคร่าวๆเลยนะ2วินาทีแล้วเข้าใจได้เลยนะคะจอดจงหรืออะไรอ่ะ I want to eat นะคะ I want to eat a mango นะคะฉันอยากจะกินมะม่วงอ่ะมะม่วงลูกใดลูกหนึ่งไม่เจาะจงนะคะแต่นะคะถ้าเรียนใช้ the นะเช่น I want to eat the mango นะคะก็แปลว่าฉันต้องการกินมะม่วงเหมือนกันแต่ว่าผู้ฟังรู้กันว่านักเรียนเนี่ยหมายถึงไอ้แมงโก้นั้นน่ะนะคะมะม่วงนั้นน่ะนะคะ I want to eat the mango นะคะก็จะรู้กันคือเจาะจงแล้วก็ใช้ the ก็คือผู้ฟังรู้กันด้วยว่านักเรียนเนี่ยนะคะหมายถึงสิ่งนั้นๆด้วยค่ะก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะอันนี้2วิคร่าวๆแต่ว่าอย่างละเอียดไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะ Thank you for youQuestion ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถามมาเยอะๆนะคะครูพิมพ์ชอบนะคะไลฟ์สดนะคะเรื่องคำว่าส่งแต่ว่านะคะมีของแถมให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนถามมากน้อยแค่ไหนนะคะจัดไปค่ะจัดเต็ม อ่ะเรามาดูต่อนะคะโอเคคุณเหมียวบอกว่า I took my friend to shopping mallAnd I wanted to go there too. แล้วก็ I wanted to go there too. นะคะก็ได้นะคะ This is correct. Yes, it's okay. นะคะก็คือฉันเนี่ยไปส่งเพื่อนที่ช้อปปิ้งมอลแล้วก็ฉันเนี่ยก็ต้องการไปที่นั่นด้วยเช่นกันค่ะ And I wanted to go there too. ค่ะ Yes, thank you. โอเคนะจบไปแล้วนะคะไปส่งแบบที่หนึ่งคือไม่จำเป็นต้องขับรถไปส่งนะคะไป say goodbye แค่นั้น2ไปส่งก็คือพาไปส่งเลยขับรถไปส่งนำพาไปส่งให้ถึงที่นะคะ3ดีเลยค่ะส่งอะไรคะ
ตึงตึงทรงจูบนั่นเองนะคะ number three ทรงจูบทรงจูบในที่นี้นะคะก็คือเป็นลักษณะนะคะแน่นอนทุกคนต้องเคยทรงจูบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะท่าทางแบบนี้คือทรงจูบนะคะเราใช้คำนี้ค่ะ blow someone a kiss นะคะได้ใช้แล้วนะคะฉันอยากพูดคำนี้บ้างพูดยังไงบางคนอยากรู้นะคะ blow someone a kiss ค่ะทรงจูบนะคะ เรามาดูตัวอย่างของประโยคกันนิดนึงมีนักเรียนเขียนมาคุณสริตนะคะเขียนบอกว่า I take my boyfriend to the hospital right now he has a feverHe has a fever. Fever, sorry. นะคะถ้า right now นะคะตอนนี้ขณะนี้ถูกไหมเรากำลังทำตอนนี้อ่ะเราใช้ I am taking นะคะคุณเซียริสนะคะ I am taking เอา ing เข้ามาค่ะเพราะว่าเรากำลังทำตอนเนี้ยนะคะก็จะเป็น I am taking my boyfriend to hospital ไม่มีเลยนะคะ to hospital ได้เลย I am taking my boyfriend to hospital right now well now ก็ได้ไม่ right now ก็ได้ก็ now ก็ได้ he has a fever yes thank you ผมเนี่ยกำลังไปส่งเพื่อนของผมเนี่ยแฟนของผมเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตอนนี้นะว่าเขาเนี่ยมีไข้นะคะเป็นไข้นั่นเอง thank you that's very good excellentคุณลุงนภาบอกเรียนทางนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคุณลุงนภาเป็นนักเรียนของครูพิมพ์ทางคอร์สเลเวล1นะคะอันนี้คือเป็นถ่ายทอดสดฟรีนะคะในเพจของครูพิมพ์นะคะเดี๋ยวคอร์สเลเวล1ไปเจอกัน3ทุ่มนะคะไม่รู้ว่าเลยเวลาหรือเปล่าเดี๋ยว3ทุ่มครูพิมพ์เข้าในห้องเรียนในคอร์สเลเวล1นะคะ thank you โอเคเรามาดูตัวอย่างของประโยคการส่งจูบกันนะคะก็คือ she blew him a kiss before she leftนะคะจาก blow เป็น blew ค่ะนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นนะคะ yesterday ก็ได้ she blew him a kiss before she left นะคะก็คือหล่อนเนี่ยส่งจูบให้เขานะคะก่อนที่เธอจะออกไปออกนะคะก่อนที่เธอจะจากไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จาก leave นะคะตัวเนี้ยเนี่ยเป็นช่องที่2ของคำว่าleave นะคะ l e a v e leave นะคะเปลี่ยนเป็นช่องที่2เป็น left นะคะ left again นะคะ repeat after me and have a look at my mouth left left แล้วค่อยเถอะค่ะ left left นะคะเป็นช่องที่2ของคำว่า leave นะแล้วก็จาก bro นะคะจาก bro เป็น blue นะคะเป็นช่องที่2 blue เป็น blue แปลว่าส่งจูบได้เช่นกันนะคะช่อง1ช่อง2ช่อง3ความหมายไม่เปลี่ยนนะคะความหมายไม่เปลี่ยนแค่เขาเปลี่ยนเฉยๆนะคะตามลักษณะการเวลาค่ะเคนาได้รู้คำนี้แล้วเผื่อใครอยากไปพูดกับแฟนบ้างเป็นเดือนของความรักนี่นาใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูต่อสวัสดีค่ะคุณครูติดตามตลอดค่ะใน YouTube เพิ่งได้โอกาสได้ดูไลฟ์สดนะคะขอบคุณค่ะคุณยุพินนั่นเองนะคะมีนักเรียนนะคะมากมายเลยทีเดียวที่ตามครูพิมพ์จาก YouTube นะคะ Thank you very much เจอครูพิมพ์ตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างช็อกไหม นะคะโอเคขอบคุณนะคะคุณลูกนภาเรียนคอร์ส1ค่ะเรียนผ่านนี้นะคะยังค่ะเรียนคอร์ส1ก็ต้องเข้าไปเรียนในห้องเรียนคอร์สเลเวล1นะคะคอร์สนี้ตรงนี้เป็นสาธารณะเป็นเพจของครูพิมพ์ค่ะยาวยังไม่ได้เข้าห้องเรียนเดี๋ยวครูพิมพ์เข้าห้องเรียนหลังจากถ่ายทอดสดฟรีตรงนี้ให้นะคะคุณอนันต์บอกว่าจำเป็นต้องเรียนคำศัพท์ก่อนจะพูดถึงพูดได้เร็วใช่ไหมครับไม่จำเป็นค่ะคุณอนันต์มีนักเรียนหลายคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณอนันต์บอกว่าต้องรู้คำศัพท์เยอะๆก่อนใช่ไหมครูพิมพ์ถึงพูดได้เร็วถึงเป็นเร็ว no นะคะ no เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะแยะมากมายบางครั้งก็ไปท่องคำศัพท์ที่ไม่ได้ใช้บ้างนะคะไปท่องคำศัพท์ที่ยากบ้างนะคะท่องนะคะแต่ว่าไม่รู้วิธีการสร้างประโยคก็อะไรคะ useless ก็คือไร้ประโยชน์ค่ะ useless นะคะคือไร้ประโยชน์
เพราะว่าอะไรรู้แต่คำศัพท์แต่แต่งประโยคไม่เป็นเรียงประโยคไม่เป็นใช้ verb to be ไม่เป็นการใช้ verb to do อะไรไม่เป็นไม่รู้ด้วยว่า verb to be verb to do คืออะไรตรงนี้นะคะรู้คำศัพท์ไปก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นครูพิมพ์แนะนำนะคะซึ่งได้ผลมาแล้วซึ่งครูพิมพ์ทำมาแล้ว10กว่าปีนะคะคือรู้คำศัพท์ไปด้วยนะคะควบคู่กับการรู้จักวิธีการสร้างแต่งประโยคไปด้วยจะได้ผลเร็วนะคะและก็นะคะและก็ฟังบ่อยๆนะคะเรียนรู้ประโยคจากเขาบ่อยๆนะคะจะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วนะคะควบคู่กันไปเลยนะ Thank you ชอบมากค่ะครูเวลาครูไลฟ์สดขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาร้องเพลงให้นักเรียนฟังนะคะเป็นไม่ใช่ภาษาไทยนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นเพลงที่ครูพิมพ์ชอบแล้วก็เป็นเพลงที่มีประโยชน์นะคะเป็นเพลงที่มีประโยชน์ไม่หลายสาระนะคะเพราะด้วยนะคะก็ไม่รู้นะแล้วแต่สไตล์ของคนนะคะครูพิมพ์ก็ชอบอยู่ในยุคช่วงยุค80อ่ะนักเรียนเพราะว่าครูพิมพ์เกิดยุคนั้นไงนะคะไม่ใช่ยุค2000นะมันก็อาจจะเก่าๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่านักเรียนทุกคนก็อาจจะฟังยุค70ยุค80ยุค90ยุค2000ก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะเกิดยุคไหนๆนะคะแต่ว่าครูพิมพ์ก็จะชอบเพลงสไตล์นิ่มๆโบราณโบราณหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเลือกมาให้นักเรียนฟังนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์มาเปิดให้นักเรียนฟังแล้วก็ร้องให้นักเรียนฟังนิดนึงไม่จบนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ทำนองนะคะแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน Google แล้วก็ไปฟังกันค่ะเพื่อจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการฟังเพลงด้วยนะคะครูพิมพ์ร้องเพลงไม่เป็นค่ะแต่จะพยายามนะคะจัดไปให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทำเพื่อนักเรียนทำได้ค่ะครั้งหน้านะคะรอดูกันนะรอดูกันคุณนางขอบคุณมากครับที่แนะนำ You're welcome ยินดีค่ะคุณนางฟ้าซามูไรนะคะชอบนี้จังเลยบอกว่าครูพิมพ์สอนเข้าใจและชัดเจนมากเลยค่ะชอบค่ะติดตามครูพิมพ์จาก YouTube จนมาถึง Facebook เลยค่ะนี่แหละค่ะแฟนคลับตัวจริงนะคะปรบมือรัวๆขอบคุณค่ะเรามาดูข้อที่4 number 4นะคะข้อที่4ส่งแบบไหนคะส่งแบบยื่นให้ค่ะหยิบให้นะคะต้องใช้มือค่ะนักเรียนเราใช้คำว่า handนะคะหยิบส่งให้นะคะ hand นะคะไม่ได้แปลว่ามืออย่างเดียวแล้วนะ hand เนี่ยแปลว่าส่งให้โดยใช้มือได้ด้วยนะคะโอเค some examples นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยคกรรมนั่นเองที่ครูพิมพ์พูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะก็คือ he handed me a towel ค่ะ he handed me a towel ก็คือเขาเนี่ยหยิบยื่นนะคะผ้าเช็ดตัวให้ฉันนั่นเองค่ะ handed คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ทำไมพูด hand อยู่ดีๆแล้วทำไมใส่ ed คืออะไรนะคะใจเย็นๆค่ะมันก็คือนะคะช่องที่2นะคะนักเรียนต้องทำใจนะภาษาอังกฤษมี3ช่องนักเรียนช่อง1ช่อง2ช่อง3นะคะไม่ใช่ช่องเทเลวิชั่นนะคะช่องกริยานะคะเติม ed เข้าไปเป็นช่อง2ของคำว่าhand นะคะ hand ไม่ได้แปลว่ามืออย่างเดียวแปลว่าส่งนะคะส่งมือให้ด้วยหยิบยื่นให้ด้วยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้บอกนักเรียนได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแน่นอนใช่ไหมคะ he handed me a towel yesterday ก็ได้ว่าเขาเนี่ยนะคะส่งหรือยื่นให้เนี่ยส่งแบบยื่นให้อะค่ะหยิบหรือหยิบให้นะคะหยิบพาเช็ดตัวให้ฉันนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้แต่ว่า hand แปลว่ามือมือก็จะไม่ได้ใช้ประโยคที่หยิบยื่นให้แบบนี้สักทีใช่ไหมคะอยากพูดแต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีคำนี้ล่ะค่ะ hand ได้เหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็เรามาดูคำสุดท้ายนะคะก็คือ number 5ค่ะส่งนะคะส่งทั่วไปส่งทั่วไปแน่นอนคนนะคะคนเราทุกคนเนี่ยนะคะเกือบทุกคนเนี่ยรู้คำศัพท์คำนี้แล้วนะคะ sent
Repeat after me, please. นะคะ Sent ค่ะกรุณาออกเสียงตามคุณพิมพ์ค่ะ Sent แปลว่าส่งค่ะซึ่งส่งเนี่ยนะคะใช้เยอะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะว่าใช้ในแบบไหนกันบ้างนะคะคุณศิรวิทย์บอกว่า he handed me a flower นะคะได้ very good ก็คือเขาเนี่ยหยิบดอกไม้ให้ฉันนะคะในวันวาเลนไทน์หรือเปล่า คุณเหมียวบอกว่า she handed me a sweater yes thank you very much that very good okay let's have a look some examples นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก็คือ don't forget to send me a message ค่ะ don't forget to send me a message ค่ะก็แปลว่าอะไรอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะส่งข้อความหาฉันนะนะคะอันนี้พยายามพูดให้ช้าๆนะคะชัดๆจะได้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าจะพูดว่าอย่าลืมอย่าลืมพูดไปเลยค่ะ don't forget นะคะแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์สถานการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเราโมโห don't forget นะคะอย่าลืมนะคะแต่ถ้าเราไม่โมโหแค่แบบนิ่มนวลแบบอย่าลืมนะ don't forget นะคะก็พูดไปนะคะหรือว่าเราพยายามจะเน้น don't forget นะคะอันนี้ไม่ได้โมโหแต่ว่าเน้นนะคะขึ้นอยู่ hello I'm back เมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามานะคะก็เลยกดตัดสายทิ้งไปต้องขออภัยนักเรียนนะคะก็คือ I'm back ก็คือกลับมาก็คือ I'm back ก็คือครูกลับมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้ I will send you my by emailนะคะ I will send you by email yes that's very good thank you นะคะ don't forget to send me a message นะคะแล้วก็มีนักเรียนตอบกลับมา okay I will send you by email นะคะ thank you นะคะการพูดภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็รู้กันอยู่ถูกไหมคะว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยเขาใช้อะไรคะสำเนียงสีหน้าท่าทางนะคะแววตาหน้าตานะคะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูพิมพ์เลยอยากจะฝากนักเรียนนิดนึงเพราะว่าเคยได้ยินนักเรียนพูดมานะคะว่าพูดประโยคแบบนี้แหละค่ะแต่พูดเสมอเหมือนว่าเราท่องจำมาไม่ได้พูดออกมาจากข้างในนะคะพอครูได้ฟังพอแน่นอนพอชาวต่างชาติได้ฟังเนี่ยเขาก็รู้สึกมันเหมือนกับไม่มีอรรถรสเนี่ยนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกด้วยนะพยายามแบบเวลาเราพูดไทยเนี่ยโหมันปากเลยใช่ไหมพูดแบบโหเสียงหน้าท่าทางน้ำเสียงออกเลยถูกไหมต้องทำให้ได้แบบนั้นนะคะพอนักเรียนฝึกตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาจากข้างในของนักเรียนเองพอนักเรียนพูดภาษาอังกฤษปุ๊บเข้ามามันจะออกมาจากข้างในพอออกมาจากข้างในแล้วเนี่ยนะคะสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนะคะสำเนียงของเราจะออกมาแล้วจะดูเป็นธรรมชาตินะคะผู้ฟังก็จะฟังดูลื่นหูลื่นตานะคะฟังแล้วสบายใจนะคะเพราะมันออกมาจากอินเนอร์ไงนักเรียนนักเรียนลองฟังดูนะถ้าครูพิมพ์บอกว่าถ้าครูพิมพ์แบบท่องมาแบบว่า don't forget to send me a message อย่างเงี้ยนักเรียนโอเคไหมล่ะนะ don't forget to send me a message เนี่ยเป็นไงบ้างนะคะจบข่าว ถ้าครูพูดแบบนี้นักเรียนรู้สึกยังไงก็บางครั้งนะคะมันก็ต้องมีอะไรบ้างใส่อะไรเข้าไปนิดนึงนะคะเพิ่มความอรรถรสนะคะแล้วก็ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจเรามากขึ้นเราก็ต้องใส่เข้าไปเลยนะคะว่า don't forget to send me a message อย่าลืมนะที่ส่งข้อความให้ฉันน่ะเงี้ยค่ะก็ต้องทำให้ได้นะคะครูก็พยายาม acting สุดๆนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะทั้งสีหน้าท่าทางก็ออกเพื่อที่จะออกมาข้างในทำให้มันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะฝึกตรงนี้ด้วยเนาะ Don't forget to send me a message tonight okay I will okay ฉันจะคุณอัมพาทิบอกว่า I forgot ก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมเพราะเราลืมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมใส่ทูลด้วยก็จะเป็น I forgot to send
นะคะ I forgot to send a message to you นะคะลืมแค่ถูกแค่นั้นเองนอกนั้นถูกต้องนะคะโอเค thank you มาดูต่อนะคะ the next one have a look don't forget to repeat after me too อ่ะเรามาดูนะคะ please send your document as a PDF attachment ยากหน่อยนะคะ okay I'm gonna say again but I'm gonna speak slowly for you ค่ะเดี๋ยวคุณพิมพ์พูดอีกครั้งแล้วคุณพิมพ์จะพูดช้าๆสำหรับนะคะ please send your document as a PDF attachment นะคะ attachment เนี่ยอาจจะดูแบบแคบตรงนี้นิดนึงนะนักเรียนต้องขออภัยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวคุณพิมพ์สะกดให้นะคะ ATTACHMENT นะคะตัว N นะคะแล้วก็ตัว T นะคะ attachment ค่ะนะคะนี่เป็นประโยคนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่จะทำงานที่ออฟฟิศหรือคนที่จะต้องส่งเอกสารส่งไฟล์ต่างๆนะคะก็คือกรุณาส่งนะคะเอกสารของคุณเนี่ยนะคะแนบไฟล์เป็น PDF นั่นเองครับนี่เลย PDF attachment ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนเราไม่เอา please แล้วนะเรียนกับครูพิมพ์แล้วนะคะเอาใหม่นะคะพูดใหม่เราก็จะเป็นไม่เอา please แล้วนะคะแต่เป็น please นะคะเป็นตัว s ก็จริงค่ะนักเรียนแต่เทคนิคที่จะทำให้เราพูดได้เหมือนฝรั่งก็คือเปลี่ยนจาก s เป็น z นะคะตัว z ก็เลยเป็นPlease นักเรียนลองสังเกตสิว่าเฮ้ยทำไมแบบคำเนี้ยแบบฝรั่งเขาเป็น please อย่างเงี้ยจังก็อันนี้แหละค่ะเคล็ดลับก็คือเขาออกเสียงเสมอเหมือนเป็นตัว z นะคะเพราะฉะนั้นเราพอเราเห็นตัว s ถูกไหมเราก็พูด please ถูกไหมล่ะเพราะว่าเราเห็นเป็นตัว s ใช่ไหมคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาออกเสมอเหมือนเป็นตัว z เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นPlease นะคะยากไหมจะพยายามนะคะจะพยายามพูดช้าๆแล้วก็ออกเสียงให้มันชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็พยายามเน้นว่าคำไหนที่นักเรียนพูดผิดกันเยอะๆนะคะก็จะเน้นให้นักเรียนด้วยค่ะคุณนางฟ้าบอกว่า don't forget to send me a WhatsApp number okay this is correct right yes it's correct yes you seeShe can use it นะคะก็คืออย่าลืมที่จะส่งนะคะ WhatsApp number นะคะให้ฉันด้วยประมาณนั้น I have to go now yes I have to go now too พิวพิมก็จะไปด้วยละตอนนี้นะคะโอเคขอบคุณนักเรียนมากๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของประโยคแล้วซึ่งครูพิมก็จะมีสอนนักเรียนในคอร์สเลเวล1ต่อนะคะ3ทุ่มนี้แต่นะคะแต่นะคะทิ้งใช้ชั่วโมงนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะครูพิมพ์ไปที่ประเทศอินเดียมาไปทัวร์บุญแล้วก็ไปกราบศพนะคะพระพุทธองค์มานะคะแล้วก็ไปสี่สังเวชนียสถานนะคะก็ส่งบุญให้นักเรียนทุกๆคนเลยนะคะก็ไม่ลืมนักเรียนนะคะก็คือได้บูชาองค์พระศรีวลีมานะคะทำด้วยดินด้วยนะคะเรียนดินจากที่ประเทศอินเดียด้วยนะคะแล้วก็ปลุกเสกมาเลยทีเดียวปลุกเสกของครูพิมพ์ก็คือครูพิมพ์ก็นำพระศรีวลีตรงนี้แหละค่ะไปที่ต่างๆที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะนำไปด้วยพกติดกระเป๋าไปด้วยนะคะหนักมากก็พกไปค่ะนักเรียนนะคะเพื่อนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวัตถุมงคลตรงเนี้ยมาฝากนักเรียนนั่นเองนะคะกติกาก็คือกติกานะคะใครต้องการนะคะพระศรีวลีไปบูชาจากประเทศอินเดียซึ่งครูพิมพ์จะให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็มีคำบูชาให้ด้วยนะคะพระศรีวลีเป็นองค์เกี่ยวกับโชคลาภความร่ำรวยนะคะใครที่แชร์นะคะแชร์ไลฟ์ให้ครูพิมพ์เนี้ยนะ please นะคะ3ครั้งแชร์ให้ครูพิมพ์3ครั้งนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ครูพิมพ์ด้วยนะว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะถ้าใครไม่รู้ว่าแฮชแท็กคืออะไรก็คือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนแล้วก็พอแชร์เสร็จใช่ป่ะพอแชร์ก่อนแชร์นักเรียนก็ใส่แฮชแท็กว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะซึ่งแชร์3ครั้งนะคะทำเสร็จแล้ว
ส่งข้อความ inbox โทรพิมพ์นะคะว่าได้แชร์ตามที่ตามกติกาเรียบร้อยแล้ว3ครั้งแล้วส่ง inbox มาหาครูพิมพ์นะคะแล้วก็บอกครูพิมพ์10คนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็มีวัตถุมงคลเยอะพอสมควรนะคะแต่ละรอบก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแต่รอบนี้นะคะจะให้พระศิวรีนักเรียนไปสำหรับนักเรียนที่ทำตามกติกา10คนแรกนะคะส่งข้อความมาหาครูพิมพ์เลยนะทำตามกติกานะคะสาธุสาธุนะคะโอเคนักเรียนที่อยู่ใน YouTube ก็เข้ามาในเพจของครูพิมพ์ได้นะแล้วทำตามกติกาแล้วส่งอินบ็อกซ์มาหาครูพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งที่ชื่อที่อยู่มาให้ครูพิมพ์นะคะแล้วจะส่งให้ไปนะคะนี่เลยแล้วจะใส่ถุงนี้ให้ด้วยนะคะเอาไว้ไปบูชาใส่กระเป๋าก็ได้นะคะนักเรียนโอเควันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมนะคะที่มีให้เรียนทุกๆวันเลยนะคะบายดีค่ะ